สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic c o a c ้ Channel โดยผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับขอต้อนรับชาวราศีกันทุกท่านนะครับเข้ามาฟังในคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนเมษายน2563ของชาวราศีกันหรือว่าลัคนาราศีกันนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าท่านเข้ามาแล้วแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็แนะนำให้กดติดตามไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆที่หมอแมนลงให้ชมนะครับมีหลากหลายรูปแบบทีเดียว หากท่านชื่นชอบเรื่องของตัวเลขนำโชควันที่1วันที่16นะครับตัวเลขเบอร์มงคลเบอร์มือถือท่านสามารถเข้าไปติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อ The Magic c o d e h เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนี้ก็จะมีเรื่องของวิดีโอเนี่ยไปลงให้ชมเนี่ยบ่อยขึ้นนะครับและหากท่านต้องการที่ตรวจด,ดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านสามารถแอดไลน์ไอที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับโดยค่าครูมีตั้งแต่99บาทไปจนถึง999บาทนะครับมีหลากหลายรูปแบบ นะครับเป็นการพิมพ์แชทอัดเสียงโทรคุยนะครับจำนวนกี่ข้อก็ว่าไปถาม1ข้อ3ข้อ5ข้อหรือถามไม่จำกัดน,นะครับมีหลากหลายก็ลองแอดเข้าไปติดต่อสอบถามจองคิวกันได้นะครับเอาล้วครับก็เข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้โดนสตาราศีกันในเดือนเมษายน2563นะครับลัคนาราศีกันนะ ผมคิดว่าก่อนหน้านี้มันมีอะไรที่ต,ติดติดขัดๆอะ่ะเพราะดาวประจำตัวของคุณน่ะไปสถิตยอยู่ในภพอรินะครับถึงแม้ว่าจะเป็นราชาเป็นเทวีโชคนะครับเทวี TV โชคเนี่ยเป็นอิทธิพลที่ดีนะความหมายก็คือว่ามักจะได้อะไรมาแบบฟุกๆนะครับมักจะได้โชคในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจรจาและมักจะถูกฉลอก,กับเพศหญิงนะครับเพราะเป็นเทวีนะ แต่ว่าไปอยู่ในภพอริสแสดงว่ามันก็มีติดขัดอยู่มันยังไม่ได้ดีแบบ100%ซนะครับมันมีความติดขัดอยู่บ้างแต่อริแปลว่าการต่อสู้ด้วยหรือการกู้หนี้ยืมสินการขอสินเชื่อเพราะฉะนั้นใครที่กําลังยื่นเอกสารขอสินเชื่อจากแบงค์นะครับถึงแม้จะมีติดขัดบ้างแบงค์อาจจะขอเอ่อขอเอกสารเพิ่มขอข้อมูลเพิ่มอะไรแบบนี้เล็กๆน้อยๆเ,เอกสารที่แบบมากขึ้นแต่ถ้าคุณเอ่อสามารถ ซัพพอร์ตได้คือหาเอกสารมาได้นะครับหรือว่ายืนแบงค์นี้ไม่ผ่านไปยืนอีกแบงค์หนึ่งอะไรเงี้ยคุณก็จะประสบความสําเร็จนะ,ะในการขอสินเชื่อกู้นยืมสินเครดิตด,ดีนะครับการที่อยู่ในภพอรินะครับสิ่งที่ต้องระวังมันมีหลายอย่างซึ่งก่อนหน้านี้นผมว่าราศีกันก็เจอนะครับปัญหาเรื่องเอกสารปัญหาเรื่องการสื่อความนะครับบางทีได้ข่าวที่ไม่ค่อยดีนะครับบางทีการงานเนี่ย ติดขัดหน้าดูนะครับการงานมีปัญหาในเรื่องของข้อมูลนะครับในเรื่องอการทํางานต่างๆก็จะมีติดขัดนะเพราะว่าดาวการงานดาวพุธเนี่ยเป็นดาวการงานไปอยู่ในภพอริดาวพุธก็เป็นดาวประจําตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาผมว่ามันมีความหงุดหงิดอยู่แต่พอเข้าสู่ช่วงเดือนเมษาครับ2เมษาเป็นต้นไปนะครับ ดาวพุธดาวประจําตัวนะครับโคจรเล็งลักนาอยู่ในเรือนปัตตานีอยู่ในเรือนของพระฤหัสนะครับซึ่งเป็นบ้านนักปราชนะบ้านนักปรา์บ้านครูบาอาจารย์ดาวการงานเนี่ยนะครับมาเล็งลักนานะครับไม่ได้ตําแหน่งอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าไม่เสียหายนะไม่เสียหายนะครับแล้วก็ในตำแหน่งการงานก็มีพระราหูอยู่นะครับจริงอยู่นะครับพระราหูกับพุธเนี่ยเป็นคู่ศัตรูขัดแย้งกันแต่ว่าการงานของราศีกันถ้าทํางานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาให้คนทํางานเกี่ยวกับ ความบันเทิงออนไลน์การสื่อสารนะครับหรือว่าโซเชียลต่างๆเนี่ยจะเป็นเป็นทิศทางที่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับต่างประเทศจะค่อนข้างดีนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่อาชีพของแต่ละคนด้วยนะแล้วก็วิธีการของแต่ละคนด้วยบางคนอาจจะแบบว่าเปิดร้านอาหารก็ให้เน้นการทำออนไลน์นะครับใช้บริการเลยฟู้ดแพนด้ากราฟฟูดลาลามวแล้วก็อะไรอีกที่เขามีเยอะแยะนะครับ หลายๆอย่างก็ลองใช้ลองเข้าระบบนั้นดูแล้วคุณจะขายดีนะครับเรื่องการเงินผมมองว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับเนื่องจากก่อนน,นั้นเนี้ยการเงินของชาวราศีกันเป็นตกมรณะคือมีเท่าไหร่ก็ใช้เยอะนะครับบางทีซื้อของที่แบบของสวยงามซื้อเสื้อผ้าซื้อโทรศัพท์ซื้ออะไรหลายๆอย่างอ่ะนะครับคนมีตังยก็ซื้อบ้านซื้อรถว่าไปซื้อเครื่องประดับนะครับซื้ออะไรที่มัน เอามาสนองความต้องการของตัวเองนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นมรณะะบางคนอาจจะไปเที่ยวใช้เงินไปกับการเที่ยวนะครับคราวนี้พอเข้าสู่เดือนเมษายนเนี่ยดาวศุกร์เป็นสุพระแสดงว่าการเงินคุณดีขึ้นหรือรายจ่ายคุณจะลดน้อยลงนะครับมีโอกาสได้เงินนะครับได้เงินที่คุณรออยู่เงินจากการทํางานที่ผ่านมาเงินจากออเดอร์สินค้าที่คุณได้ทํางานไปก่อนหน้านี้นะครับในช่วงนี้ คุณจะได้นะเพราะมันเป็นเกษตรด้วยใครรอในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับการสอบแข่งขันผลสอบต่างๆคุณจะได้รับข่าวดีมีโอกาสสูงเลยนะครับแล้วจะเป็นตําแหน่งที่ทําให้คุณได้เงินมากขึ้นนะสามารถเมคม money ให้คุณได้นะเข้าไปสมัครงานแล้วแบบเฮ้ยได้ตำแหน่งเข้ามาแบบเงินเดือนขึ้นอย่างนี้นะครับอ่ามีโอกาสที่จะได้นะราศีกันในเดือนนี้ความรักนะ ดาวพระหัสสัดีเป็นดาวเจ้าเรือนคู่คของสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้พระหัสพระหัสบัดีเนี่ยเป็นปฐะตเมเก์ย้ายไปเป็น5แก่ลัคนานะครับเมื่อวันที่17มีนาคมนะครับลำพังพระรหัสย้ายไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียหายมากนะครับที่เป็น5แก่ลัคณาคืออยู่ในเรือนปุตตะแล้วนะครับถ้าเรื่องการงานใครที่หางานใหม่เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้นะครับแต่ว่างานใหม่ค่อนข้างมีปัญหาเยอะปรับตัวเยอะนะใครที่ทนแรงเสียทานไม่ไหวมีโอกาสที่แบบได้ปุ๊บแล้วคุณไม่เอาเลย ได้ได้เราออกเลยอย่างเงี้ยมีมีโอกาสหรือได้ปุ๊บก็เกิดการเว้นวักคนะต้องพักไปต้องอะไรไปนะครับบางทีไปติดช่วงช่วงที่เขาเว้นวักนะโควิด -19 แล้วก็เว้นวักไปเพราะอังคารเกษรนี่คือเหตุแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับมีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็ในตําแหน่งของปุตตะเนี่ยนะครับเป็นกเกษตรแสดงว่ามันมันแค่พักอะ่ะนะมันอาจจะแค่พักไปแล้วก็ถ้าคุณหาใหม่ต่อนะ คุณไม่ยออ่อท้อคุณก็จะได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องแบบการหางานยากอะไรแบบนี้หรือใครที่จะเริ่มการทําธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับช่วงนี้นะเริ่มได้นะแต่ว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ว่ารเริ่มมาแล้วคุณต้องการแบบเฮ้ยขายแล้วปังเลยเปิดตัวภายในแบบ1สัปดาห์แล้วคุณขายได้แบบได้ยอดปังเลยอะไรอย่างเงี้ย มันขายได้นะครับเพราะดาวการเงินดีดาวการเงินเป็นเกษตรนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมของการงานที่คุณเริ่มเนี่ยมันยังต้องมีปัญหาให้ต้องแก้อยู่ปวดหัวอยู่ยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณนำธุรกิจแล้วมีลูกน้องมีบริวารน,นะครับช่วงนี้ลูกน้องบริวารของคุณเนี่ยมันจะทะเลาะกันหรือไม่ก็สร้างความปวดหัวเดือดร้อนให้คุณอย่างมากเลยนะครับโดยที่ตัวคุณเองก็กต้องเข้าไปดูแลหรือไม่ก็ ถ้าคุณมีหุ้นส่วนหรือแฟนของคุณเนี่ยก็ต้องเข้าไปดูแลไปปวดหัวนะครับแต่ว่าเขาเองก็ดูแลไม่ได้เต็มที่หรอกเขาก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้อย่างเต็มที่นะครับสุดท้ายอาจจะต้องเป็นตัวคุณเองที่เข้าไปแก้ปัญหานะครับเพราะว่าดาวคู่ดาวหุ้นส่วนของคุณเนี่ยเป็นนิด นิดคือต่ําต้อยด้วยค่าต่ำว่ามาตรฐานหรือจะให้คุณไปแก้ปัญหาคนเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นะเพราะว่าดาวพรหันเองก็เป็นนิดต่ําต้อยด้วยค่าดาวพุธเองดาวประจําตัวคุณก็เป็นนิดนะต่ําต้อยด้วยค่านะครับนิดทั้งคู่เลยอ่ะนะ,ะเออเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นการผ,ผสมผสานร,ร่วมมือกันจะดีที่สุดนะครับในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องบริวารน,นะครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นในธุรกิจของคุณนะ ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยโครจรเป็นนิดในเรือนคู่ใครท,ที่อันนี้ถ้าเกิดไม่คุณจะมีคู่แล้วคุณต้องมาระวังในการทําอะไรที่มันไม่ดีนะครับหรือว่าทําเรื่องที่มันเสียหายนะจนเกิดการติดฉี่นินทาหรือข่าวที่เสียหายเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองคนรักนะครับเพราะนิดคือต่ำนะฮะหรือต่ําต้อยได้ค่าหรือน้อยนะดาวพุธก็คือข่าวสารนะครับ หรือใครที่โสดอยู่อยากมีแฟนช่วงนี้บางทีมันมันเจอคนที่ที่แบบว่าอาจจะยังไม่ใช่สเปคร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็รู้สึกว่าแบบอเอาก่อนนะเอาก่อนนะดีกว่าไม่มีอะไรประาณเนี้อันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราพุธเนี่ยโคจรเป็นนิดในเรือนคู่ในเรือนคู่ในค,คู่คู่คลองอะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่แบบคุณจะได้ใกล้ชิดสนิสนมไงมีโอกาสที่คุณจะได้แบบ ใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวในเรื่องของรักๆใครๆนะครับเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นกเกษตรเขามั่นค้งเข,เข้มแข็งเขามีกําลังนะครับในช่วงนี้มันก็มีโอกาสแบบใกล้ชิดสนิทสนมกันไปคุณก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับก็ทําให้มันถูกต้องนะอย่าไปอย่าไปทาอะไรที่มันแบบนอกลู่นอกทางหรือแบบว่าผิดศิลแล้วทำอะไรแบบนี้ก็ไม่ควรไม่ดีนะครับเพราะดาวดวงดาวเนี่ยเขาเตือนให้ระวังด้วยนะครับอันนี้เรื่องของความรักสุขภาพเนี่ยเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ย ไม่เท่าไหร่นะอ่าแตา่มีไหมมันก็มีแหละนะมันก็มีสิ่งที่ต้องระวังคือระบบทางเดินหายใจนะครับเรื่องของสายตาความดันระบบเลือดนะครับอ่าเรื่องของเอ่อเลือดที่ไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงหัวใจอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งพยายามนอนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็เรื่องของอ่าอุบัติเหตุอันนี้ระวังเลยนะเพราะว่าดาวคารดาวเสาเนี่ยนะโคจรไปเจอนันตแหน่งปุตตะปุตตะคือลูกไนงะบุตรบริวารน,นะครับ ก็ระวังอุบัติเหตุทั้งตัวคุณเองแล้วก็บุตรบริวารของคุณแล้วก็ลูกน้องของคุณด้วยนะมีโอกาสนะครับส่วนใครที่อรอบุตรบริวารอยู่นะครับในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มิ่นเมยคือคุณอาจจะสําเร็จคือเขาอาจจะมานะติดนะคืออาจจะมีลูกแต่ว่าลูกอาจจะไม่แข็งแรง เพราะว่าอังคารเสาร์เขามาปะทะกันน่ะมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดได้แตนะ่ใครที่เกิดแบบว่าท้องแล้วจะคลอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะผ่าคลอดในเดือนนี้เหมือนกันนะครับในส่วนเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภของชาวราศีกันดาวโชคลาภเป็นดาวจันทร์วันนั้นวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับดาวโชคลาภโคจรไปอยู่ในเรือนพุทธคู่มิตรนะครับได้ตําแหน่งได้คุณภาพเป็นมนตรีมนตรีคือที่พึ่งนะครับอยู่กับพระราหูเป็นคู่สมพลแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ในบ้านของเขานะเขาอยู่ในเรือนกรรมะ อยู่ในเรือนกรรมมะถามว่ามันพอมีไหมมันก็พอมีนะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะมากมายเพราะาผมมองว่าคุณน่าจะได้ลาภผลหรือโอกาสที่ดีจากการงานมากกว่านะครับอันนี้คือราศีกันส่วนวันที่16นะครับตรงกับวันพฤหัสบ,บดีเนี่ยวันที่16เนี่ยดาวจันทเนี่ยโคจรไปสู่ตำแหน่งปุตตะครับเป็น5แก่ลัคนาอันนี้ถือว่าตรีโกณ กับลัคนาคือถือว่าสัมพันธ์นะครับแล้วก็วันนั้นโคจรเป็นมูละด้วยมูละคือก้อนนะการเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าอะไรที่จํานวนมากๆปุตตะเนี่ยนอกจากบุตรบริวานนอกจากลักใหม่นะครับนอกจากแบบผู้ใต,ต้บังคับบัญชามันยังแปลว่าโชคลาบด้วยนะว่า,าปุตตะมีจะมีหลายความหมายนะครับเพราะฉะนั้นดาวเจ้าเรือนโชคลาบก็โคจรเข้าไปสู่ในภพโชคลาบเหมือนกันนะแต่ติดอยู่นิดเดียวครับ มีอังคารกับเสาร์เนี่ยเขาต่อสู้คุกกลุ่นกันอยู่นะผมว่ามีโอกาสเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะได้ลุ้นมากลุ้นน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาวาสนาส่วนตัวของคุณนะครับก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันเอาละครับหวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันเสมอมาด้วยแล้วกันใครยังไม่ติดตามก็อลืมกดติดตามนะครับแล้วกลับมาพบหมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ